วันนี้ครับคุณผู้ชมครับโรดีแคปเก็บว่าไอดอลสเปเชียลเอพิโนะครับเราก็ต้องมาทำการพูดคุยกันสักเล็กน้อยมาเสนอคอนเซปต์กันนิดหนึ่งคุณยังจำสิ่งที่เวิร์กพอยต์ประกาศตอนท้ายรายการโ o ดีเอ็กซ์เน็กซ์ไอดอลเอพดสิบได้ไหมครับเรื่องของโ o ดีไวไกน์เน็กซตอนนี้เงียบมากครับแต่ว่าผมได้คิดอะไรดีๆออกแล้วครับมันคือคอนเซปต์กติกาของโรดีไกน์เน็กซผมออกแบบขึ้นมา ให้สามารถแข่งได้แม้จะมีวงแค่10วงเท่านั้นจะเป็นยังไงไปดูกันได้เลยครับผมโลดี้แ a เกมออฟไอดอลโดยพงศธรจุกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ l o ดี้แ a ปเกมออฟไอดอลครับสรุปเรื่องราวจาก l o ดี้เอ็กซ์เน็จากคนที่ไม่ได้ตามไอดอลมากมายถึงตามก็ตามไม่มากครับผมตอนนี้ครับเรากำลังจะมีนี่ครับ ยูโรดีเอ็กซ์ไอดอลสองเวอร์ชวลครอบชิงชนะเลิศในคืนวันศุกร์ที่17กันยายนนะครับเป็นการฉลองนี่ด้วยนะเป็นการฉลอง1ปีครบรอบการบันทึกเทปรอบแบทเทิของโลดีเอ็กซ์เนด้วยดังนั้นใครเป็นแฟนโลดีเอ็กซ์เน็กซ์ไอดอลนี่ผมขอแนะนำว่ามากันได้เลยนะครับวันนี้วันนั้นเนี่ยผมก็จะทำการประกาศคะแนนของ Euro DX 2แล้วก็มีการใช้คำว่าเอาคอมเมนต์พวกคุณมาอ่านกันด้วยนะครับผมลองไปดูว่า ทำยังไงไนะครับเดี๋ยววันจริงนี่แชทสดไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะให้คุณพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ m y n e ในส o s t t นะลองไปหาวิธีกันดูว่าทํายังไงเช็คดูนะครับเอาล่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับต้องเล่าอย่างนี้ก่อนครับคุณผู้ชมถ้าใครได้ดู l o d ีเอ็กซ์เน็กจนจบซีซั่นและไม่ปิดรายการไปก่อนหลังจากที่ช่อวาฟีเวอรได้ชูถ้วยไปแล้วเนี่ยผมขอพูดได้เลยนะว่าจริงๆแล้วต้องบอกก่อน ทาง Workpoint มีแพลนที่จะทำรายการเป็นสป i ินออฟหรือเป็นอ n นเนอเทอร์ซีซั่นของ l o d ี Next Idol เป็นฝ่ายชายบ้างและว o o d y g u y า e x t x t o r o r ครับคือมีการประกาศรับสมัครไอดอลชายวงบอยแบนด์แล้วก็เด็กฝึกชายนะครับเข้าร่วมการแข่งขันเป็นการชิงแชมป์ฝ่ายชายนะครับชิงแชมป์ประเทศไทยของฝ่ายชาย l o d ีนี่ชิงแชมป์ฝ่ายหญิงนะ l o d ี y ชิงแชมป์ฝ่ายชายครับประกาศตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์มาแต่ เรื่องเงียบไปเลยครับตอนนี้เดือนกันยายนแล้วเงียบมากครับไม่มีเรื่องอะไรเลยที่คืบหน้าเกี่ยวกับ l o d i f y ยไกน์ n e x ก o o อไม่มีเลยครับจึงเป็นสิ่งที่ผมคาดเราว่า Lo d e v i ย e กน์ n e x ก o o ดอาจจะพับโปรเจกต์ไปเพราะอาจจะเป็นการรัดเข็มขัดของทางเวิร์ o พอยด้วยเพราะสังเกตว่าตอนนี้บางรายการจะมีการใช้ว่าข้ามฉากไปใช้ฉากของรายการอื่นในการถ่ายทาเช่นเวทีทองก็ไมใช้ฉากของร้องข้ามกาแพง ที p ป๊อปสเตช่วงท้ายๆก่อนที่จะยุติช่วงแรกไปก็ไปถ่ายที่ฉากของร้องข้ามกำแพงเช่นกันตรงนี้น่าสังเกตว่านี่จะเป็นการรัดเข็มขัดหรือเปล่าต้องรอดูกันนะสำหรับโรดีไวท์ e กน์ d o 克斯เนี่ยเรียนตามตรงว่าเรื่องนี้เงียบจริงๆครับเราไม่ทราบข่าวเลยแต่คำถามคือทำไมอยู่ดีๆผมมาทำคอนเซ็ปต์การโรดีไวกาไ n น x t d o o r คคำตอบก็คืออยู่ดีๆมันปิ๊งครับ ปิ๊งปิ๊งได้ก็เลยออกมาทําและผลลัพธ์ที่ออกมานั้นคอนเซปต์ของผมจะเป็นยังไงต่อไปนี้จะเป็นสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังฟังให้ดีครับเอาละครับชี้แจงก่อนนะครับโลโก้ที่คุณเห็นนี้ไม่ใช่โลโก้จริงนะเราออกแบบขึ้นมานะครับเราออกแบบเองขึ้นมาโดยใช้คอนเซปต์ของโลโก้ของ l o d ี x Next Idol ตัวแรกนะครับตัวไม่ใช่ตัวแรกสิตัวรายการจริงเลยออกแบบขึ้นมาครับผมเป็นคอนเซปต์ที่ออกแบบขึ้นมาโดยผมเองสําหรับเนื้อหานะครับ รูปแบบโครงสร้างของการแข่งขันนี่คือ l o ดีวาย n กน์เอ็กซ์ r จะมีจํานวนวง10วงกรรมการในแต่ละรอบนะครับเราจะมี3รอบด้วยกันก็คือ Battle Show Only One และ Final กรรมการก็ใช้3คนต่อรอบเหมือน l o d d i e x กซ์ไนคแปลกแลก,กับชื่อกลางไหมครับ Only One มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวฟังให้ดีเดี๋ยวฟังให้ดีดดอันนี้น่าสนใจเริ่มมารอบแรกครับ Battle Show ครับ รอบนี้เนี่ยอย่างที่บอกมีแค่10วงก็แข่งได้10วงครับทำการโชว์โดยใช้เพลงของตัวเองครับแต่เริ่มต้นจะคล้ายๆโรดีเเลยพิธีกรจับสลากขึ้นมาก่อนจับตัวตั้งขึ้นมาหลังจากนั้นตัวตั้งขึ้นมาบนเวทีวงที่อยากจะสู้ก็ยกป้ายทารบกันเลยครับใช้วิธีการแบบเดิมแต่ถ้ามี1วงยกขึ้นมาได้เล่นเลยมากกว่า1วงบนเวทีได้เลือกแล้วถ้าไม่มีล่ะไม่ได้เข้ารอบอัตโนมัตินะ เพราะบอกให้เลยนะรอบนี้ไม่มีใครตกรอบนะสำหรับเวอร์ชัน10วง10วงเข้ารอบทั้งหมดแต่วิธีการจะเป็นอย่างไงเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆครับถ้าไม่มีใครยกป้ายเนี่ยวงที่อยู่บนเวทีจะจับสลักเลือกคู่แข่งเลยครับเมื่อขึ้นมาแล้วทั้ง2วงนี้จะทําการโชว์เพลงของตัวเองอย่างที่กล่าวไปมาสเตอร์หรือกรรมการทั้ง3ท่านจะคอมเมนต์ก่อนแล้วให้คะแนนตามเกณฑ์ของแต่ละคนคนละ100คะแนนรวม300คะแนน นะครับถ้ากรรมการมี3คนต่อรอบนะโดยจะทำการประกาศคะแนนเป็นคะแนนรวมทั้งหมดบนหน้าจอนะครับแล้วหลังจากนั้นบนนี่ครับหน้าจอของคุณผู้ชมจะเห็นการแยกคะแนนหรือว่ากรรมการท่านที่1ให้เท่าไหร่ท่านที่2ให้เท่าไหร่ท่านที่3ให้เท่าไหร่เป็นอย่างนี้แล้วรวมกันเท่าไหร่อย่างนี้นะครับอย่างที่บอกไป10วงยังไม่ตกรอบเพราะคะแนนจะต้องเอาไปใช้ในรอบต่อไปครับสำหรับรอบต่อไปนะครับมีชื่อว่า o n l y วอันนี้อาจจะสงสัยว่ายังไงนะครับ o n ลิวันเล่นคล้ายๆทรีส n ตนครับแต่สิ่งที่แตกต่างคือบนทรีส n ตนคราวนี้ไม่มี3อันดับนะมีอันดับเดียวเลยเด่นๆเลยครับชื่อว่าฮอตส a ตนครับเป็นลักษณะเหมือนฮอตซีทครับ1วงเท่านั้นครับที่จะอยู่บนฮอตซีทหรือฮอตส a ตนนี้รอบนี้ทั้ง10วงครบว่าเพลงฮิตจากศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศยังไงก็ได้แต่ขออย่างเดียวห้ามใช้เพลงของตัวเองหรือเพลงในสังกัดตัวเองครับ เป็นการอุดรอยรั่วจากกรณีของทศเกลครับใครจําได้นะครับรอบทรีสแตนใช้หัวใจทศกัณฐ์ครับของของพี่เก่งทัชยะยฟิชเชอริงป่าทศครับทศกัณฐ์รอบนี้คะแนนกมการให้300เหมือนเดิมและจะเอาคะแนน2รอบมารวมกันใครได้คะแนนดีก็จะได้ขึ้นไปนะครับใครได้คะแนนดับที่1ก็จะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆ,นอยๆจนสุดท้าย จบสิบโชว์ใครอยู่บนอันดับที่หนึ่งบนฮอตสแตนเข้ารอบเลยไม่ใช่ได้แชมป์นะเข้ารอบก่อนนะเพราะเดี๋ยวจะมีอีก2วงตามมาสมทบครับอีก2วงจะมาจากไหน1ครับจะมาจากการโหวตของคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะใช้ SMS ในการโหวตนะครับและสามารถใช้แอป T-POP ในการโหวตได้นะครับขนาวคือแอป T-POP คืออะไร นี่คือแอปที่ทาง Workpoint สร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับในรายการใหม่ที่เป็นการรีแบรนดิ้งนะครับก็คือใช้สำหรับรายการ T-POP Stage Show นะครับอาจจะ WorkPo i อ t อาจจะใช้ว่าทำการนำโล d i ว i g u กน e Next Store มาอยู่ในแอปได้นะคือถ้าแบบสามารถจะโหวตได้ก็ให้โหวตได้เลยได้แบบสดๆได้เลยอย่างนั้นนะอันนี้ไอเดียผมคือเราจะทำการเปิดโหวตไป็น1สัปดาห์แล้วหลังจากนั้นสัปดาห์ถัดมาประกาศผลอีกหนึ่งวงมาจากยอดโซเชียลเน็ตเวิร์ครับ ใช้ความตั้งใจเดิมของ Load i อ e x ซ์แน็เดิมนะที่จะออกออนไลน์อะ่ะมาใช้ในการตัดสินด้วยครับสัปดาห์ถัดไปทำไงแน่นอนก่อนอื่นจะเป็นการแนะนำวงก่อนแล้วหลังจากนั้นท้ายรายการประกาศ2วงที่จะเข้ารอบชิงชนะเลิศครับส่วนรอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเพราะกะติกาก็จะเหมือนซีซั่นแรกแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจะมี2อย่าง1คือเพลงที่จะใช้นะครับวงที่เข้ารอบชิงต้องปล่อยนะครับ ปล่อย Official Audio ลงในช่องทางของตนเองทั้ง s t r e มมิ่งและ YouTube ลงช่องทางของตัเองก่อน24ชั่วโมงนะภายใน24ชั่วโมงก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศห้ามลงก่อน1ชั่วโมงนะต้องภายใน24ชั่วโมงหรือก่อน24ชั่วโมงนะรวมถึงการตัดสินที่เราเปลี่ยนครับโหวตได้2ช่องทางคือ SMS กับ T-pop App แ,แต่ให้โหวตได้สูงสุด1โหวตนะครับ1โหวตต่อคนนะคือ1โหวต1เลขหมาย1คน โหวตได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับเพื่อเป็นการใช้ยำว่าอุดรอยรั่วเรื่องของการถล่มโหวตที่ใครพลังดีกว่าก็ชนะอันนี้คือเคลียร์ไปเลยสรุปง่ายๆถ้าใครได้โหวตสูงสุดก็เป็นแชมป์ของโลดีวายการดิสตรอทีนี้จากกติกาตรงนี้ผมสามารถที่จะใช้คําว่าอัดแอปได้นะอัดแอปไปอีกขั้นหนึ่งกับการทําสิ่งที่เรียกว่าโ o ดีเอ็กซ์เน็กซ์ไอดอลรีเดมชันเดย์ครับเราจะเอาเป็นคอนเซปต์นะเป็นคอนเซปต์อีกหนึ่งคอนเซปต์ พัฒนาจากโรดิวายเวอร์ชัน10วงนี่แหละสามารถทำการเอาวงที่ใช้ว่าแข่งโรดิเอ็กซ์เน็กซ์ไใช้คำว่าน่าจะแชมป์หรือประสบความสำเร็จมากๆแต่พลาดแชมป์อย่างพวกเรสสปินพวกอะไรพวกเนี้ยเดซี่เดซี่อะไรพวกเนี้ยมาแข่งได้นะคือให้ทางเวิร์กพอยต์แล้วก็คนดูช่วยกันเลือกว่า10วงที่ควรจะมาแข่งโรดิเอ็กซ์รีเดมชันเดยควรจะเป็นวงไหนอันนี้คอนเซปต์นะก็ จะเป็นประมาณนี้ครับผมเอาล่ะครับก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาบอกได้นะครับชอบไม่ชอบสำหรับตัวของไอเดียนี้บอกกันได้ Redemption Day ถ้ามีเนี่ยให้อยากให้วงไหนมาบ้างก็บอกกันมาได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด like, Subscribe แมนนิชงทอรใน YouTube Facebook Instagram Twitter ก็ได้นะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับ17กันยายนนี้นะครับ ยูโรดีเอ็กซ์สองครับยูโรดีเอ็กซ์ไอดอลโซลเวชัลคอนเทสต์สองพันยี่สิบเอ็ดรอบชิงชนะเลิศเดี๋ยวเราจะมีพูดถึงโลดีเอ็กซ์นีคไอดอลด้วยเจอกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับก็เป็นพิเศษครับเดี๋ยวจะมีอีกวิดีโอหนึ่งคราวนี้จะเป็นเรื่องของห้าช่องโหว่ของโลดีเอ็กซ์นีคไอดอลที่ต้องนำไปปรับปรุงครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe มายูเอ็กซ์โพสต์ทอนในช่องทางต่างๆครับทั้งใน YouTube และ Facebook รมเง i ิ s t a าแกรมก็ไปได้ที่แอดมินยูทูบมานิสพงทอรเฟซบุ๊กแฟนเพ e มานิสพงทอรติดตามั็ได้นะครับเจอกัน